อย่าลืมกด subscribe ติดตามพวกเราเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะนั่นเลยค่ะข้างล่างนั่นแหละแถบสีแดงๆนั่นแหละค่ะกดเลยค่ะกดเลยแล้วขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราออกมาอยู่ข้างนอกกันแล้วนะจะเดินไปที่แปลงกุหลาบร้อนมากกุ๊กไก่นี่จะเป็นไก่ย่างแล้วเนี่ยป้าหลบแล้วป้าหลบไก่แล้วโอ้ยอยากดูดอกไม้ก็อยากดูร้อนก็ร้อนแสบหนังไปหมดแล้วเนี่ยป้าเสียบก็โดนแดดไปโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูกุหลาบค่ะกุหลาบเยอะมากเดินแดดเดินเดินป้าพาเดินไปก็ได้เยอะมากแล้วลานตามากนะข้างในนะแสบตากับสีสันของกล้วยไม้มาแล้วนะเดี๋ยวจะมาแสบตากับกุหลาบอีกแต่เราเล็งๆมาแล้วนะเพราะกุหลาบอยู่ข้างหน้าก่อนทางเข้าเราเห็นไม่แสบไม่แสบเรานี่เลิฟมากกุหลาบนี่แบบโอ้หัวใจเลยอ่ะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่คอนแถวนะเดินผ่านหัวมาแล้วดูนะคะกุหลาบหลากสีมากเลยนี่สวยหอมด้วยดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่มากเลยโอ้ยอยู่ได้ทั้งวันนะคะที่นี่ดูนะดูนะคะที่ไกลๆนั่นกุหลาบทั้งหมดเลยนะคะกุหลาบตอนนี้มันออกดอกได้สักพักแล้วนะมันเริ่มจะโรยกลีบร่วงโรยบ้างแล้วจะเดี๋ยวผุดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆรุ่นแรกนะคะจะสวยมากเพราะว่าถ้าอากาศเย็นมันจะอยู่ได้นานถ้าเริ่มร้อนมันก็จะประมาณ 2-3 วันกลีบก็จะโรยหมดแล้วอย่างพวกเนี้ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือพวกรุ่นที่ออกใหม่นะดีจะให้ดูพันนี้นะคะดอกใหญ่มากดูนะสวยด้วยค่ะออกดอกดกมากๆด้วยหอมด้วยโหสงสัยจะอดใจไม่ไหวต้องฉกสักต้นแน่เลยไม่มีที่จะปลูกแล้วเนี่ยนี่นะคะให้ดูนะคะบรรยากาศเขาจัดที่วีบาโยภาษาไทยเขาเรียกอะไรป่าวีบาโยนี่ก็เพาะต้นไม้ดอกไม้ขายอะค่ะเกษตรแล้วก็ขายด้วยเพาะด้วยนะคะเนี่ยด้วยเกษตรเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆนะเห็นทุ่งข้างหน้านู่นไหมเรากำลังจะไปลุยทุ่งนั้นทุ่งกุหลาบโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนี่นะคะนี่เป็นกุหลาบเลื้อยนะพวกนี้ใช้ปลูกทำรั้วหมดนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยเห็นไหมคะมันจะไต่นะพวกนี้ต้นหนึ่ง15 ยูโรไม่แพงนะคะเนี่ยถือว่าราคาปกติเพราะว่าออกดอกพวกนี้ต้นเริ่มใหญ่แล้วโอ้สวรรค์สวรรค์สวรรค์มากๆเลยอยากอยู่ที่นี่จังเลยอยากนอนที่นี่นี่นะคะตั้งแต่ที่เริ่มมาถึงที่งานนะคะแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้แดดลมตกแล้วนะเย็นแล้วตอนนี้ประมาณที่เราอยู่เนาะเกือบ2 ชั่วโมงแล้วยังไม่อยากกลับเลยอ่ะอยากได้กุหลาบสักต้นนึงไม่กล้าซื้ออ่ะกลัวโดนคนที่บ้านบ่นป้าหัวล้อย้อนหนูทำไมหัวล้อหัวล้อกลัวคนบ่นป้ารู้ดีค่ะว่าคุณสาที่บ้านของเราเนี่ยขี้บ่นขี้บ่นเหมือนกันเลยกับผู้ชายอิตาเลียนขี้บ่นจุจี้จุจิกอยู่หน้านี่แบบเมื่อก่อนเราหน้าไม่ได้แก่อย่างนี้นะเพิ่งมันหน้าแก่เพราะว่าสามีผลแล้วแบบนายย่นบ่อยไงจริงไม่ป้ามันก็เลยย่นตาเทปนี้ไม่ได้มีความสวยอย่างเดียวนะคะมีความตลกด้วยนินทาผัวด้วยป้าพูดอะไรเราไม่ได้นินทาเราไม่ได้นินทาเขาค่ะไม่ได้นินทาไม่ได้เดี๋ยวดูตอกขอโทษพูดผิดเลยตลกมากเดี๋ยวดูดอกไม้ก่อนอีกสักพักนึงถึงจะกลับฮ่าฮ่าฮ่าดูให้ทั่วตอนนี้นะคะมาอยู่หน้าต้นดอกกุหลาบต้นนี้เห็นทั้งสวนนะคะมีต้นเดียวนะสีนี้นะคะที่ร้านอื่นไม่มีขายนะคะมีขายที่นี่ที่เดียวเราเพิ่งเห็นเดี๋ยวดูซิพันอะไรโอ้โห
พันธุ์พื้นเมืองของเราเองค่ะชื่ออะไรของเป็นของทัสคานีนะราคาเท่าไหร่เอ่ยราคาเท่าไหร่หาราคาก่อนช่วยกับป้าหาราคาอยู่ไม่มีราคาติดค่ะสงสัยมาโชว์เห็นมี3ต้นเออเห็นมี3กระถางตอนแรกนึกมี24ยูโรไหนเขียนไว้ตรงไหนอ่ะไม่ใช่จ้ะนั่นเป็นเลขที่เบอร์ไอชื่อวีอาร์เอออันนี้เค้าเอาเราเอาไปแล้วเค้าจะรู้เองว่ามันราคาเท่าไหร่ชื่นใจมากเลยค่ะนี่นะคะถ้ามีที่กว้างๆนะคะจะซื้อสัก 20-30 ต้นเลยบังเอิญที่บ้านไม่มีที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องเอาให้ได้สักต้นนึงนะรู้ไหมตอนสามีมาส่งบอกว่าอะไรเธออย่าให้ฉันมารับตอน 2 ทุ่มนะเพราะสามีรู้ค่ะถ้าเรามาที่ที่มีต้นไม้ที่ขายดอกไม้แบบนี้อยู่ได้ทั้งวันจริงๆค่ะก็ดูสิมันสวยจะไม่อยู่ได้ทั้งวันได้ไงเนาะใช่ไหมอันนี้เร็วนี่ค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกรอบแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าสามรอบสี่รอบแล้วอันนี้ถ้าเราแก๊งเดียวกันนะแก๊งสาวๆใช่ไหมใช่ๆเพื่อนรักต่างวัยเพื่อนรักต่างวัยมีสาวแก่อยู่คนนึงใช่พี่นี่รุ่นพี่น้องก็ทำวิดีโอเหมือนกันเนี่ยของน้องเลยที่พี่ทำวิดีโอก็พอน้องพลอยแท้ๆเลยนะทำเลยพี่ไก่ทำเลยต้องทำเพราะว่าขอบคุณมากเพราะว่าอิตาลีมันสวยต้องให้คนไทยด้วยต้องแบ่งกันดูมีอะไรต้องแบ่งกันดูใช่ไหมใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเทปหน้านะเดี๋ยวจะรวมตัวอีกแก๊งสาวๆเดี๋ยวตามดูนะว่าเราจะไปไหนกันหน่อไม้วายแล้วอาจจะไปเก็บลูกหมอนเออหรือเห็ดใช่ไหมโอเคค่ะน้องจะไปทานไอศครีมแล้วสาวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะกับน้องเรา3คนนี่ดูลูกหมอนโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะจะพาไปเก็บลูกหมอนเห็นไหมเห็นไหมสุดท้ายเราก็ต้องซื้อเพราะกุหลาบนี่เป็นต้นไม้สุดรักเลยค่ะเนี่ยดมจนทั่วงานใช่ไหมป้าให้เห็นยอดใช่ไหมป้าบอกเลยป้าถือให้เดี๋ยวจะให้ดูนะโอ้โหนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นกันไหมสวยมากๆหอมมากค่ะเดินดมทั่วงานเลยนะกว่าจะได้ต้นนี้ป้าบอกป้าสู้ป้าเดินไหวแต่เรากลัวป้าเหนื่อยไม่เราเองแหละเหนื่อยจะกลับกันแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วกลับเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนสนุกกันไหมวันนี้เราพามาดูกล้วยไม้มาดูกุหลาบเป็นนิทรรศการนะคะมองรถข้างหน้ารถกำลังจะเลี้ยวออกหรือจะมาเฉียวเท้าเขานี่ค่ะสนุกกันไหมข้างเข้ารถป้าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเป็นไงมั่ง72ไม่เหนื่อยเป็นไงล่ะสนุกเราเหนื่อยคอแห้งแล้วพูดมากเหลือเกินไม่ใช่พูดอะไรโอ้ยตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยโอ้ยนั่นก็ดีนั่นก็หอมน้ำก็มีเนี่ยค่ะอยู่อย่างเงี้ยคอเลยแห้งเลยเอาละค่ะเดี๋ยวป้าอย่าเพิ่งกินน้ำนะเดี๋ยวสวัสดีคนดูก่อนเพราะถ้ากินน้ำแล้วเดี๋ยวมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมเอาละค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะจะพาไปทำอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้อีกบ้างเดี๋ยวจะเข้าป่าไปเข้าป่าอีกแล้วใช่ไหมป้าได้พร้อมขอให้มีของกินที่ไหนกุ๊กไก่ไปหมดค่ะมีป้าเป็นหัวหน้าทีมเราเนาะเดี๋ยวไปกับน้องพลอยคนเมื่อกี้น้องพลอยแยกไปกินไอศครีมแล้วค่ะจะพาไปเก็บไอ้ลูกหม่อนมาทำแยมเป็นไงป้าทำได้ทุกอย่างนะเราไปขอกินอย่างเดียวถ้าไม่ทำแยมก็ทำน้ำเชื่อมแล้วมันจะได้ดื่มโอเคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวพาไปดูป้าทำด้วยเนาะทำแยมแล้วไม่มีใครไม่มีคนชอบกินไม่มีค่ะก็มีแต่เรางุ้มงิ้มมันอยู่สองคนเนาะโอเคไปจริงๆแล้วค่ะเย็นแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมีโก้เข้ามาเขาจะบอกยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถือขวดน้ำด้วย